ดิฉันได้ดูแลตั้งแต่ราชวงศ์หลายราชวงศ์เป็นเลซองออฟฟิเซอร์เป็นเด็กนะคะที่ต้องประจำอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดเวลาบัตรนี้เนี่ยศักดิ์ศรีดิฉันเนี่ยแทบจะเอาปี๊บคลุมหัวค่ะอย่าเรียกดิฉันว่าทูตนะคะเพราะดิฉันไม่อยากรับสภาพนายเองที่เป็นรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้แล้วดิฉันรับไม่ได้อดีตทูตหลายคนนะคะท่านแก่แล้วท่านก็อยู่แล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านมาทางดิฉันนะคะแล้วขอให้ดิฉันเนี่ยออกมาพูดแทนพวกท่านด้วยเพราะฉะนั้นในนามข้าราชการบำนาญของกระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องให้น้องๆนะคะทั้งหมดข้าราชการนักวิชาการผู้ชำนาญการนะคะแล้วลูกจ้างลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวนะคะใช้สติของท่านเนี่ยนะมีมันสมองที่ยังไม่ฟอนะเพราะฉัน64แต่สมองฉันก็ยังไม่ฟอและพวกท่านยังเด็กอยู่สมองท่านเอาไปใช้ทำอะไรดิฉันขอเรียนว่าข้าราชการคุณภาพทั้งหลายขอให้ใช้วิจารณญาณรองปลัดกระทรวง4คนที่ตั้งขึ้นมาเคยเป็นลูกน้องดิฉันทั้ง3คนนะคะแต่ทุกคนมาจากหน้าห้องทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันไม่เห็นคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศในยุคที่ไอ้ปึ้งมาดำรงตำแหน่งเลยค่ะดิฉันเคยอยู่ในตำแหน่งหน้าห้องของผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เคยขอได้ดีเลยเพราะว่าดิฉันจะชอบที่จะทำงานให้แล้วเมื่อท่านได้เดินทางไปต่างประเทศดิฉันจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวดิฉันไม่เคยติดตามไปไม่เคยไปไหนเลยนะคะทุกคนบอกว่ามึงโง่นะคะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันได้เลือกที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินและทำงานให้ครอบครัวนะคะดิฉันพยายามเสียสละเพื่อจะอยู่กับครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นเพราะว่าเพื่อนๆดิฉันบอกว่าถ้าใครให้แกเป็นแม่ตัวอย่างหรือแม่ดีเด่นพวกเราเนี่ยจะหัวเราะเยาะเพราะมึงอ่ะเป็นแม่ ATM เพราะว่าดิฉันไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับลูกและสามีเท่าที่ควรเลยแต่ดิฉันทำงานให้ได้ผลงานและสิ่งที่นโยบายได้รับมอบหมายมานโยบายไหนทำได้ก็แต่ถ้านโยบายไหนทำไม่ได้ดิฉันก็จะแจ้งมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ทูตปากหมาคนนี้ล่ะค่ะนะคะมันถึงโตได้แค่นี้เองแล้วถูกส่งไปอยู่ประเทศที่มีสงครามกลางเมืองดิฉันเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวและต้องตัดสินใจดูแลชาวพุทธที่เดินทางข้ามแดนมาจากอินเดียเพื่อมาสีสังเวชนียสถานดิฉันขอให้พรพวกท่านในวันนี้ท่านอยู่ในลุมพินีสถานนะคะซึ่งถือเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ลุมพินีนี่แหละจะเป็นที่ปกปักรักษาพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีพระรูปของรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งจะคุ้มครองเราให้รอดพ้นนะคะนอกเหนือจากพระสยามเทวาธิราชซึ่งจะคอยหนุนหลังคนดีและขับไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะฝากไปบอกคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองในชุดนี้นะคะพวกท่านนะอีกไม่นานก็คงจะต้องหลุดจากตำแหน่งนะคะอย่าลืมนะคะสายสะพายต่างๆที่ท่านได้รับกันไปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านเวลาอยู่บนเวทีเป็นรัฐมนตรีแต่ท่านมีคำหน้าอกท่านเขียนว่าไพร่การได้สายสะพายนั่นหมายความว่าท่านก็คือหนึ่งในอำมาตย์นะคะ
ไม่อายแก่ใจบ้างหรือคะถ้าดิฉันเป็นท่านเมื่อได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วันใดดิฉันจะทำหนังสือนำส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นไพร่ค่ะแต่ไอ้พวกนี้จนเดี๋ยวนี้หาเสียงกันนะฮะท่านไปดูได้เลยป้ายหาเสียงนาใส่สายสะพายข้าราชการบางคนเกษียณอายุราชการยังไม่ได้สายสะพายเพราะมีขั้นตอนมากมายอีปูนี่ไงคะคนแรกเลยที่มันได้สายทุกอย่างหมดเลยและแถมผัวไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นนายกค่ะไม่งั้นมันโลดหน้าเกลียดนะคะไม่มีอะไรติดเลยนะคะอับอายขายขี้หน้าประชาชีค่ะดิฉันขอเตือนนะคะถ้าพวกคุณยังคิดว่าคุณเป็นไพร่นะคะขอให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กลับไปให้หลวงค่ะดิฉันขอร้องเพราะว่าเครื่องราชนี้ก็เหมือนพาสปอร์ตนะคะคุณตายเมื่อไหร่คุณก็ต้องคืนหลวงค่ะแต่ที่คุณยังเก็บเอาไว้เพราะคุณเนี่ยต้องการได้เมนได้โกดได้น้ำพระราชทานน้ำอาบศพอะคุณบอกชาวบ้านชาวนาหรือเปล่าว่าคุณจะได้อะไรจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดเหล่านี้ไอ้กบเนี่ยนะคะเลขาครม.เป็นผู้นำเสนอชื่อท่านคลิกลงไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2556ซึ่งพระราชทานเมื่อธันวาที่ผ่านมาท่านจะเห็นชื่อพวกมันทั้งนั้นเลยค่ะเสนอชื่อตัวเองเข้าไปรับเครื่องราชค่ะโอ้ยน่าละอายมากเลยดิฉันไม่เคยเห็นความเลวระยำขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันค่ะสามีดิฉันเกษียณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสุดท้ายก็แค่ปช.แต่เรามีความภาคภูมิใจนะคะดิฉันบอกสามีดิฉันว่าดิฉันพร้อมที่จะลาออกจากราชการนะคะคุณไม่ต้องไปซื้อตำแหน่งไม่ต้องเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่ที่จะรับปากว่าจะให้คุณเป็นผู้ว่าอีก1ปี2เดือนดิฉันเนี่ยเงินเดือนเต็มขั้นนะคะได้รับเครื่องราชเสพานสายสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันยอมลาออกเพื่อไปเป็นเมียรองผู้ว่าคุณจะเอาไหมสามีดิฉันก็เลยเกษียณรองผู้ว่าพังงาค่ะและบัดนี้เขาก็สิ้นชีวิตแล้วดิฉันก็เหลือตัวคนเดียวที่จะต้องต่อสู้เพราะดิฉันกับเขาเป็นนักรัฐศาสตร์สิงห์แดงสิงห์แดงแข็งขันอย่าได้พรั่นเลยเกงไทยยิ้มสู้เขาไว้เอาหัวใจชาติสิงห์ยิ่งและพยองสิงห์ลำพองขนองรวมใจเชียร์เข้าไปเพื่อเอาชัยในเชิงกีฬาทั้งยิงของสิงห์ไว้นี้เราขอพลีสู้ตายเข้มแข็งเยี่ยงชายสู้ขาดใจอย่าไปของเราเก่งกาลาวีชูวิธีพิเหตุขามเราเลือนามยอดสิงแดงในแดนโดมขอพระคุณค่ะกราบขอพระคุณมวลมหาประชาชนและพี่น้องทุกท่านนะคะและวันที่15ที่จะถึงนี้ถ้าพวกท่านยังอยู่ในสวนลุมพินีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ใหญ่อาวุโสของสองมหาวิทยาลัยมาให้พวกท่านรับพรจากท่านนั้นนะคะเราจะคัดคนมีคุณภาพขึ้นมาให้พรท่านค่ะไม่เอาคนชั่วไม่เอาคนเลวไล่มันออกไปค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งดิฉันจะมาในวันที่15ด้วยค่ะ